เบรกที่3นะครับกับรายการจอดสนามหรือภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับเราขอบคุณฮะ H2H Sport Design นะครับชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่รามคำแหง16นะฮะเบรกนี้นะครับก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าแหนมนะครับหรือว่าจิ้นส้มนั่นเองครับเป็นนามปากกาที่จะใช้นะครับเรียกตัวเองนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักเตะชีวิตนักเตะมาเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับโอเคขอบคุณมากครับเลขาเดครับและกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจินส้มกลับมารายงานตัวกับการถ่ายทอดเรื่องราวของนักเตะพูดที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในหลีกภูมิภาคของเรานะครับวันนี้จินส้มจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักกับนักเตะชื่อดังในภาคใต้ใน T4 โซนใต้นะครับผมจากสตูลยูไนเต็ดนะครับนักเตะที่เล่นให้กับสโมสรสตูลยูไนเต็ดมาเป็นเวลาร่วม10ปีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกับเขากันเลยนะครับพี่ชัยนะครับชัยยานครีสวัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครับครับพี่ชัยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประวัติของพี่ชัยแล้วก็ประสบการณ์การเล่นลงไปถึงเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆที่พี่ชัยจะอยากจะถ่ายทอดกับคุณผู้ฟังละกันเนาะครับผมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับช่วยเล่าประวัติความประวัติชีวิตให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นเล่นฟุตบอลเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นคนที่ไหนก่อนเนาะครับผมครับได้ครับผมเป็นคนจังหวัดสตูลเลยครับครับผมท้องถิ่นเลยเนาะต้องติดเลยครับสตูลกำเนิดเลยครับครับผมเราเริ่มต้นเล่นฟุตบอลยังไงครับกี่ขวบเอ่ยผมเล่นฟุตบอลอาชีพตอนนั้นก็อายุ18ปีครับเริ่มเข้ามาติดจังหวัดสมัยนั้นก็ยังเป็นติดจังหวัดครับเล่นเยาวชนแห่งชาติเหรอครับอะไรครับเล่นเยาวชนแห่งชาติเหรอครับพี่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นจะเป็นเยาวชนแห่งชาติกีฬาช่วงม.6เนาะแล้วก็เล่นต่อเนื่องช่วงมหาวิทยาลัยก็เล่นอยู่หรือเปล่าครับตอนนั้นช่วงมหาวิทยาลัยก็เล่นอยู่กับทีมสตูลเนี่ยครับเล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปี4ครับเริ่มเล่นครั้งแรกก็เป็นสมัยกีฬาแห่งชาติครับครับตอนเข้ามาโอ้15ปีนะครับสำหรับการเล่นให้กับทีมจังหวัดนะครับจนมาถึงเป็นระดับฟุตบอลอาชีพเนาะกับสตูลยูไนเต็ดครับผมก็คือช่วงประมาณปี47เนี่ยก็คือจะเล่นพวกไทยคัพอะไรงี้ด้วยหรือเปล่าครับจะเป็นตอนนั้นไทยคัพนักบอลที่เป็นทะเบียนจังหวัดมันจะเล่นไม่ได้แล้วครับตอนนั้นก็จะเล่นจังหวัดอย่างเดียวครับเล่นในกับเป็นลีกนะครับตอนนั้นก็เป็นโปรลีกเนาะโปรวินเชียลลีกใช่เป็นโปรวินเชียลลีกครับครับผมก็คือเล่นในนามสตูลโดยตลอดนะครับครับตั้งแต่ปี 4ครับรบกวนเล่านิดนึงว่าเงินเดือนแรกที่เล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเล่นกับสตูลเนี่ยเท่าไหร่สมัยนั้นปีแรกผมจำได้เล่นอยู่ไม่ได้เงินเดือนก็เป็นเงินเดือนวันละ100หรือวันละ50อยู่ประมาณนั้นครับเมื่อก่อนโอ้ในสมัยปี2547ก็จะเบี้ยเลี้ยงเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนเบี้ยเลี้ยงนะเป็นเบี้ยเลี้ยงใหญ่ครับเดือนนึงก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 3,000 ครับก็ตกเดือนละ 3,000 ครับสำหรับค่าเหนื่อยในการเริ่มต้นเล่นฟุตบอลนะครับค่าเหนื่อยในการเริ่มต้นครับครับผมแล้วจนมาถึงตอนนี้ก็เติบโตจนมาเล่นเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพนะครับกับสตูลยูไนเต็ดครับนะครับผลงานสร้างชื่อมีอะไรบ้างครับก็ทำไมเป็นปูลีตอนนั้นก็สตูลมันตกชั้นอยู่ตกดีชั้นอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็ผมก็เข้ามาปีแรกก็พาสตูลขึ้นมาได้แชมป์ปูลีภาคใต้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นเ
ีไหนนะครับรอบแชมเปี้ยนลีกรอบแชมเปี้ยนลีกปีแรกที่จะซุนได้ขึ้นก็ปี2014ครับ2014 2015ครับแล้วก็เป็นปีประวัติศาสตร์เลยแล้วก็2017ใช่ปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วก็ขึ้นเนาะแต่ก็ถือว่าพี่ชัยเนี่ยเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างอาวุโสแล้วก็รุ่นน้องก็ให้การนับถือเนาะครับครับผมก็เล่นมาตั้งแต่ปี47ปีนี้63ปีครับความรู้สึกที่เล่นให้กับบ้านเกิดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เล่นในที่บ้านเกิดครับมีความภาคภูมิใจแล้วพี่ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นนักฟุตบอลทำเพื่อบ้านเกิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นให้กับสโมสรเดียวตลอดอาชีพค้าแข้งใช่ครับเล่นในกับสโมสรเดียวตลอดการค้าแข้งครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นสโมสรบ้านเกิดด้วยเนาะเผื่อจะมีสักครั้งหนึ่งเนาะครับเผื่อจะมีสักครั้งครับพี่ชายอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย32ปีครับ32ก็ยังคิดว่ายังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมว่าคิดว่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆครับอ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อยากให้พี่ชายอยากฝากให้กับคนสตูลหรือว่าคุณผู้ฟังหรือว่าเยาวชนที่กำลังฟังรายการของเราอยู่เนี่ยอยากฝากเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาฟุตบอลอาชีพหรือว่าถ้าอยากเข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพต้องทำอย่างไรทำชีวิตอย่างไรครับอยากให้น้องๆเยาวชนทุกคนหันมาเล่นกีฬาครับไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็ได้ครับถ้าเป็นกีฬาอาชีพดียิ่งฟุตบอลอาชีพแบบนี้ครับมันจะได้มีอะไรหลายอย่างถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่ชัยได้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังนะครับในเวลานี้นะครับผมสุดท้ายจริงๆนะครับอยากจะฝากอะไรถึงสโมสรสตูลยูไนเต็ดหรือว่าแฟนบอลสตูลนะครับว่าเป้าหมายของปีหน้าหลังจากที่เราเพิ่งต่อสัญญาอีกฉบับนึงเนาะว่าตัวเราเนี่ยเราจะเชิญชวนหรืออยากจะสร้างแรงจูงใจให้กับแฟนบอลให้เข้ามาชมมาเชียร์เยอะๆนะครับเวลานี้เดี๋ยวให้เวลาพี่ชัยในการครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องจังหวัดสตูลครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาดูฟุตบอลสตูลเยอะๆครับเป้าหมายจังหวัดสตูลยังเหมือนเดิมครับคือต้องการเลื่อนชั้นอย่างเดียวครับครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปเมื่อเราอยากจะติดต่อข่าวสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกี่ยวกับสตูลยูไนเต็ดแล้วก็รวมไปถึงพี่ชัยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชัยมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับนี่คือชีวิตของนักเตะที่ชื่อว่าชัยยานครีนะครับ13ปีกับการค้าแข้งให้กับสตูลจนมาถึงสตูลยูไนเต็ดทุกวันนี้นะครับก็ฝากไว้ก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวและฝากใจให้กับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับจิ้นส้มคนดีเรากลับไปที่เลขาเดนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับประมาณนี้นะครับสำหรับชัยยานครีนะครับกัปตันสตูลยูไนเต็ดนะฮะก็ติดตามชีวิตนักเตะกันได้นะครับที่นี่
ในบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับถ้าใครอยากฟังย้อนหลังเนี่ยก็ไปตามฟังได้ที่แฟนเพจซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับก็จะลงเทปรายการนี่แหละนะครับลงไว้ในนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเบนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ